ไอ้แถวที่เขาว่ายาวเดี๋ยวถึงนั้นเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเออเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับอะไรของมึงนะอะไรของมึงเนี่ยล็อกอยู่เออกูก็พูดอยู่เนี่ยนะฮะที่เขาสามุกมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับแนะนำมาหน่อยฮะเขากำลังทานข้าวอยู่นะกระโดดยุ่มหมอผมซะอย่าละมึงเอาละครับวันนี้นะฮะผมป๊อปปี้นะครับผมมารอที่บ้านของพี่ออฟแล้วเพราะว่านัดหมายเพื่อนๆทุกคนนะครับทั้งไอ้มาร์คทั้งไอ้แม็กนะฮะเหมือนเดิมมาสายทุกครั้งซึ่งสไตล์ดูบันดีก็จะเปิดตอนนี้อยู่แล้วนะดังนั้นเราจะเปิดอะไรที่ไม่ซ้ำซากไม่จำเจสวัสดีครับพวกเราดูมันดีคือต้องบอกงี้วันนี้ผมนะเรื่องอะอันนี้ยังไม่ได้บอกใครเลยนะนัดพวกมันบอกมันมาบ้านพี่ออฟคือถ้าผมบอกผมเป็นคนมานัดเองเนี่ยพวกมันจะไม่มาเพราะมันมองว่าผมมานัดไร้สาระแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไร้สาระเลยครับผมอยากพาทุกคนไปเที่ยวผมเบื่อมากอยู่กรุงเทพแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาคุณสังเกตป่ะว่าโอ้โหไม่ว่าจะแบบสายพันธุ์อะไรก็ตามมีคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลคุณเชื่อป่ะผมเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเว้ยปรากฏว่าเห็นเขาอะเดินลากสายน้ำเกลือมาอยู่ดีล้มลงไปเลยเว้ยผมก็เลยเดินเข้าไปถามว่าเฮ้ยคุณเป็นสายพันธุ์อะไรครับเขาบอกว่าสายพันขาเขาเดินแล้วล้มก่อนอื่นเลยเราแนะนำอย่างเป็นทางการก่อนสวัสดีครับพวกเราดูมันโอ้ยอันนี้เริ่มแล้วเหรอมันมาคนสุดท้ายไอ้ปั๊กมันมาคนสุดท้ายอ๋อมึงสลับอันนี้สลับกันใช่ไหมมึงสลับแต่หลอกดิสลับแต่หลอกกูมาเร็วอ๋อหลอกแรกดิมึงสลับดิอย่าเอาคำจริงมาพูดดินี่ครับสวอปมาแล้วนี่วันนี้ครับก็คือเราหายห่วงนะการท่องเที่ยวของเราในวันนี้จะไปที่ไหนก็ตามหายห่วงได้เลยครับเพราะเรา ATK แล้วเราก็จะใส่แมสนะฮะแล้วรวมถึงตอนที่เราอยู่ในกลุ่มเนี่ย4คนเราก็จะใส่จะไม่ใส่แมสนะฮะก็คืออยู่บนรถนี่แหละแต่พอเราเจอสาธารณชนก็ใส่แมสเนาะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับอ่ะป้ามาถึงแล้วผมมาถึงตั้งแต่ไม่ๆๆเรามาถึงเมื่อกี้ไปยังไปแมสโอเคแล้วฮะไอ้ป้าพร้อมยังพร้อมแล้วไหนดูเหมือนท้องก่อนนี่ครับผมหมอนสวอตของผมนะครับทุกคนปลอดภัยหายห่วง 100% วันนี้ผมเป็นคนละครับเพราะมันเป็นรถของผมอันนั้นเรื่องของผมใช่มารถมึงของนู้นอ๋อกูว่าไม่กดไปติดไม่มึงให้กูนั่งหลังเหรอไม่ดินั่งหน้าดิเออนานๆทีรถจะได้ออกงานตรงนี้แหละนิดนึงน้องเอาไป20ผมอ่ะเฮ้ยปิดประตูรถให้พี่ด้วยป้าไม่เป็นไรได้ดีแล้วเนี่ยทำงานนี้แหละเราเดี๋ยวพี่จ้างหนูยาวโอเคกดไปให้ฮะนี่มันแบบว่าสุดยอดของรถเลยเนี่ยคือไอ้มาจริงต้องชื่นชมนะว่ามาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานและเก็บเงินตั้งแต่เข้าดูมันดีมาใหม่ๆเลยแล้วปัจจุบันคือด้วยความขยันน้ำพักน้ำแรงที่มาร์คขยันเก็บเงินทำมาขนาดเนี้ยวันนี้มาก็ได้เช่ารถมาพาพวกเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเนาะขอรถมาขอที่พูดนานคือเช่ารถมาอ๋อซื้อมาคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ทุกคนไม่รู้เลยว่าจะไปไหนนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราจะดุ่มๆไปตามเส้นทางอะไรก็ได้แล้วแต่หยุดที่ไหนอยากไปไหนจอดที่นั่นแค่นี้เลยจบไหมเคลียร์จอดปั๊มก่อนห้องน้ำปั๊มก่อนเลยอย่างแรกเดี๋ยวดูนะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันแต่เริ่มสถานีแรกที่จะไปคือปั๊มโอเคพอนอนพักผ่อนผมภูมิใจในตัวของสกายมากเลยเนี่ยไปคาเฟ่นะฮะที่กดดูในแมปแล้วดูในรูปคือสวยงามมากเดี๋ยวยังไงเราจะไปกินไปดื่มกาแฟกันอย่างตีมสีชมพูป่ะตีมสีชมพูเป็นนกนกขายาวนกขายาวนกฟาร์มิงโก้ฟาร์มิงโก้อยู่อย่างรีวิวนะให้คนให้5ดาวกันมากเลยจริงเหรอร้านมันค่อนกว้างอ้าวนี่ร้านไก่ป่ะเนี่ยทำไมอ่ะ5ดาวร้านขายไก่ป่ะเนี่ยมึงปิดกล้องมึงไปแล้วไปไหนก็ไปมึงนะเราจะพาไปร้านโก้ซึ่งร้านเนี้ยนะเขาบอกว่าสีสันมันสวยมากสีชมพูแล้วก็รู้สึกว่ากาแฟเขาเนี่ยเขาการันตีว่าอร่อยชาก็ดีซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะขนาดไหนแล้วเขาก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยลูกค้าเยอะ
แล้วก็เขาบอกนี่กำลังจะไปก็ต่อแถวถ้าบางแสนนี่ก็กำลังโอ้ยตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นนานเราจะได้ออกทริปกันนะครับ3-4คนใช่คือต่อเขาร้านเนี่ยต่อแถวยาวมากนะซึ่งเราจะไปดูว่าไอ้แถวที่เขาว่ายาวเดี๋ยวถึงร้านเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับอะไรของมึงนะอะไรของมึงเนี่ยล็อกอยู่กูก็พูดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดประตูแล้วลงแบบคุณชายเลยนะแล้วสั่งกาแฟแบบเอาที่แพงที่สุดในร้านบ๊ายบายไม่ปิดแล้วหรอยังไม่ได้ปิดแล้วมึงก็บ๊ายบายของกูเอาเถอะไหนเดินลงอย่างเท่ลงอย่างทุรักทุเลมากเลยตอนนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าในร้านเนี่ยมีเมนูไหนที่ว่าเด็ดและขึ้นชื่อของร้านเขานะบอกเลยว่ามาทำการบ้านมาดีมากดูรีวิวก่อนมาเรียบร้อยใครมาใครดูคือไม่ใช่มึงกูอ๋อป๊อปปี้เคยแม่ไปทำอยู่แล้วอันนี้เขามีคนละครึ่งด้วยอ๋อคือประเด็นเนี่ยป๊อปปี้อยากใช้คนละครึ่งให้หมดเพราะมันจะหมดสิ้นเดือนนี้ก็เลยสิ้นเดือนแล้วต้องรีบไปใช้ถึงบางแสนของมึงเหลือเท่าไหร่1,000เลยของกู 3,000 ดีกว่าโอ้แล้ววันนี้มาร์คเลี้ยงครับไม่ทราบว่ามีเมนูเอสเปรสโซ่เขาไม่มีนะฮะมีคาปูชิเน่ไหมฮะมีลาตายไหมฮะอ๋อลาเต้ที่พูดมานี่คือผมจะเอาน้ำดื่มขวดหนึ่งอะหยอกเล่นซื้อชานมไข่มุกซื้ออะไรมาใช่ไหมเสร็จปุ๊บยังไม่กินข้าวเช้าจะมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือคือไม่เข้าใจขับรถวนไปวนมาร้านชาไข่มุกอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยแต่ขับวนไปวนมาโคตรนานเลยเขาเรียกว่าดูไงการก็จะดูสถานที่ก่อนคร่าวๆหิวมากไม่เข้าใจว่าคือขับมาเป็นร้อยโลเพื่อมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะวันนี้เป็นการฉลองกินก๋วยเตี๋ยวเรือครั้งแรกในรอบหลายปีของดูมดีรวมตัวคือปัจจุบันคือไม่กินแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือยกระดับโอ้ยปกติกินแต่อะไรที่เป็นแบบพวกเนื้อคู่ในสยามอะไรเงี้ยโอมาคาเซ่อย่างเงี้ยไม่ใช่เราขายเยอะไม่ได้ทำเยอะเลยไปนี่ผมไปนี่เลยลุงไปนี่เลยนี่นะไหนเอาไปลุงไปเอาไหนให้ผมอ่ะไม่เห็นตรงนิ้วผมเลยเนี่ยเอาลุงชิงได้เหรอไอ้ลุงถ้าถูกเดี๋ยวแบ่งคนละครึ่งนะแต่ก่อนอื่นลุงจ่ายคนละ50เต็มก่อนนี่นะนี่เลขเป็นหลักฐานเลยนะโอเคงั้นเอางี้นะสรุปเลยนะเลขนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะถูกไม่ถูกมึงไม่พูดที่อะไรนอกจากนอนแล้วก็ไม่พูดเลยเลยวันนี้เรามาถ่ายกันวันชิวๆนะครับผมของดูมดี4คนรุ่นใหญ่รุ่นแก่เริ่มวันนี้ด้วยการกินก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมก็เป็นของโปรดของหลายๆคนของผมด้วยเพิ่มมาก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างก็อย่าเพิ่งแพนเดี๋ยวผมตามนะวันนี้จะดูกันวันนี้ทำอะไรบ้างครับผมขอตัวกินก่อนสรุปแล้วเดี๋ยวเราทำการสรุปก่อนตอนนี้เราโหวตไปแล้วนะเมื่อกี้ว่าเราจะไปมีระหว่างตีกอล์ฟกับไปสวนสัตว์เนาะสุดท้ายแล้วเราโหวตสวนสัตว์ใช่ป่ะใช่แล้วสวนสัตว์มันปิดเราก็เลยตัดสินใจละเราจะไปข่าวสามมุกให้ข่าวสามมุกเปิดเหรอไม่เปิดแต่ว่ามันมีลิงโอเคให้เสมอว่ามีสวนสัตว์อยู่ครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราได้พบกับคู่กรณีนะครับที่มีข่าวอยู่ที่เขาสามมุกนะครับเราจะต้องขอทำการเข้าไปสัมภาษณ์เขาตรงนี้เลยนะครับคุณใช้ยี่ห้ออะไรครับนะฮะที่เขาสามมุกมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับแนะนำมาหน่อยฮะเขากำลังทานข้าวอยู่นะกระโดดยุ่มหัวผมซะหมดกันนะครับกับการท่องเที่ยวเขาสามมุกในวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วล่ะเดี๋ยวจะไปอีกหนึ่งคาเฟ่ที่บอกว่าคาเฟ่นี้มันสุดยอดมากเรียนแบบสถาปัตยกรรมของที่ญี่ปุ่นมาเลยนะครับว่าเป็นคาเฟ่มันจะสวยขนาดไหนเพราะมันจะมีฟอนต์มีการถ่ายรูปมีมุมสวยๆถ่ายเยอะแยะมากมายตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะมาร์โนมิสุเกะโดริโนมิสุเกะย่านเขาเรียกว่าไต่คาเฟ่แบบไต่ญี่ปุ่นอาริกาโตคอมโมซึคาราเกะโคบังวะคาราเกะเพิ่งกินไปเมื่อกี้ตอนเราไปเดินดูกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างแล้วจริงนะถ้าบรรยากาศมันก็เหมือนญี่ปุ่นตัดเรื่องความร้อนออกไปนะตัดเรื่องความร้อนออกไปเลยบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นมึงก็ตัดแค่ญี่ปุ่นออกได้เลยเพราะเขาไม่ร้อนผมจะบอกให้นะว่าทริปนี้เรามากันหมด4คนเราจะต้องมาเขาเรียกว่าถ่ายภาพร่วมกันหน่อยให้เรารู้ว่าพวกเรามาเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดองค์ประกอบภาพให้เองว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคุณวิวครับทุกคนมาไอตีก่อนหัวเราะหัวเราะแม็กหัวเราะยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มไปถ่ายหลังหน่อยถ่ายหลังหน่อยต้องเข้ามาถ่ายหลังนี่เฮียไปตอนนี้อยู่
แลนด์มาร์คที่คนต้องมาบางแสนนี่คือชายหาดบางแสนพี่เล่นน้ำไหมเฮ้ยอย่าไปนะแบบไม่เอาไม่เล่นไปเล่นยังไงต่อนะจริงๆอันนี้ชวนมาแหละยิ้มเมียหลอกเป็นฟิลแบบฟิลวัยรุ่นเดี๋ยววัยรุ่นต้องมาเพื่อนๆชายหาดบางแสนคือเดิมทีจะไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็มีในประเทศด้วยแต่เนี่ยการมาบางแสนมันก็เป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ไกลกรุงเทพแล้วก็มีสิ่งสวยงามทั้งคาเฟ่ที่เราไปมานะเดี๋ยวจะมีแบบว่าเป็นเขาสามมุกสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเขื่อนเอ่ยต่างๆอะไรที่อย่างมันเยอะมากอาหารดีครับที่เราไปกินเมื่อกี้ก็ร้านสุดท้ายถูกป่ะคือบอกว่าชวนมาใจนึงอ่ะจริงๆไม่ได้คิดถึงอะไรมากเว้ยแต่เห็นคลิปนึงก็ทำให้รู้สึกว่าอุ้ยอยากมาเที่ยวอ่ะจริงเหรอวะเดี๋ยวไปดูนี่คลิปนี้นี่เห็นไหมเอาง่ายๆก็คือฟิลที่ทำแบบเนี้ยที่เป็นฟิลของดูมันดีจริงๆอ่ะเราไม่ได้ลงคลิปแบบนี้มานานมากแล้วใช่ครับแล้วเราวันนี้เราก็เลยรวมตัวกันแล้วมันเป็นช่วงที่แบบอย่างที่พี่บอกโควิดมันแบบเริ่มซาลงแล้วอ่ะเราเริ่มมารวมตัวกันได้อยากออกมาเที่ยวบ้างคลิปเราก็เลยอยากออกมาเที่ยวบ้างแบบว่าให้ทุกคนให้แฟนๆหายคิดถึงเอาง่ายดีกว่านะเราก็เลยออกมาเที่ยวแล้วก็รอหายคิดถึงด้วยเอาจริงๆจากใจเลยคิดถึงพวกมึงกูอยู่บ้านกูเหงามากมันมาดูหน้าอดีตกูจะพูดซึ้งกันหน่อยพี่เออคือวันนี้เอาจริงนะฟิลผมมาสัมผัสได้เลยว่าความเป็นดูมันดีไหมแม่งกลมเกลียวเอาจริงเอาจริงเอาจริงนะว่าผมทุกคนรวมตัวกันไม่ค่อยได้บ่อยในช่วงหลังๆแต่พอกลับมาอย่างวันนี้มันเป็นความสุขที่ทุกอย่างมันหลอมรวมได้เพียงไม่กี่นาทีแป๊บเดียวแม่งคลิกเข้าเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยจริงแผนงานอะไรไม่ได้คิดมันไม่ได้มีอะไรเผื่อเลยไม่มีเหมือนเดิมทุกอย่างไร้สาระไม่มีสาระใช้ไม่ได้ซะเยอะไม่ได้นิดหน่อยถ่ายเป็นชั่วโมงตัดออกมาเหลือ5นาทีแต่นี่เหรอเว้ยมันคือดูมันดีเออกูชอบนะเออจริงๆเพราะถ้าเรามีแบบแผนอ่ะมันก็จะแบบว่ามันจะไม่ใช่เรามันจะไม่เรียวสุดท้ายได้นะก็ต้องบอกขอบคุณนะครับคลิปของทางคุณสีออโต้ที่ทำให้เราเนี่ยขอบคุณเลยนะครับที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจนึงที่ทำให้เราอยากออกมาเที่ยวอยากออกมารวมตัวกันแล้วก็อยากทำให้มีความสุขแบบนี้คือเราฝึกถ่ายวอล์กแหละฝึกถ่ายวอล์ก4คนโหวุ่นวายมากเดี๋ยวรอดูกันได้เลยอันนี้แค่4คนแล้วย้ำนะว่าแค่4คนรับเชิญเราโคตรเยอะเลยไม่ว่าจะลิงจะคนจะไปหมดแล้วนี่จริงเอาล่ะครับผมถ้ายังไงถ้าเราสมมติว่าชอบคลิปนี้อยากให้เราทำคลิปออกมาเยอะๆนะครับผมก็คือกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ของเราด้วยนะครับงั้นเรามาทำท่าประจำกลุ่มกันมั้ยเดี๋ยวลืมแล้วอ่ะสอนนี้อันนี้ดูเชื่อป่ะเมื่อวานอ่ะกูนั่งซ้อมมาดูแล้วมันอ่ะมันตรงนี้หรือตรงนี้วะเพราะมันคือเราใช่ป่ะลืมแรกไปเนี่ยเพื่อนจริงกูลืมจริงเว้ยเมื่อวานกูซ้อมหลายทีมากมาดูมันอย่างนี้หรืออย่างนี้อย่างนี้มันดูมันดิโอเคนะดูมันดิไอ้ที่มาโอเคนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนะฮะแต่ว่าจริงยังไม่ได้ปิดแบบบริบูรณ์นะเพราะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวมื้อเย็นกันแบบว่าจัดเต็มให้เดี๋ยวผมจะเลี้ยงมื้อสุดท้ายนี่กับทุกคนผู้ชมนะแล้วก็พี่ผมพูดยังไงไม่รู้ฟ้ามืดแล้วอ่ะฟ้ามืดมื้ออ่ะมื้อสุดท้ายตัวมื้อปิดทิปมื้อปิดทิปที่เป็นมื้อสุดท้ายที่กูเลี้ยงพวกมึงต่อไปนี้พวกมึงเลี้ยงกูด้วยโอเคไหมดูว่ะดูมันดี